ครั้งแรกในรอบ24ปีสำหรับการเยือนประเทศไทยของนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านแห่งพม่าและอดีตนักโทษทางการเมืองผู้ที่โด่งดังที่สุดในโลกหลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากการถูกกักบริเวณกว่า2ทศวรรษภายใต้รัฐบาลทหารของประธานาธิบดีเต็งเซ็งเมซูคือศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่าคือสัญลักษณ์อันสำคัญของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแบบสันติอย่างไรร่วมชื่นชมความรู้สึกนี้ครับคุณผู้ชมครับทำไมต้องเมซูนะครับและการเดินทางมาขององซานซูจีครั้งนี้มีความสำคัญมากแค่ไหนนะครับวันนี้เราคุยกับผู้ดำเนินรายการข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีนะครับคุณวินารัตน์ลาหะภคกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกพี่เผยแล้วกันนะครับง่ายๆสบายๆองซานซูจีมาครั้งนี้มาทำอะไรครับมาเนี่ยก็คือมาร่วมประชุม World Economic Forum ที่แชงกรีล่านะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยแต่ว่าที่ต้องจับตามองก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะขึ้นพูด2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวเลยโดยผู้ก่อตั้งหรือว่าผู้อำนวยการของ WEF นะคะคุณคลาวด์ ชวบแล้วก็อีกเวทีนึงก็จะมีร่วมกับผู้หญิงท่านอื่นๆด้วยผู้หญิงแนวหน้าในบริษัทเอ่ยหรือว่าจะเป็นในองค์กรต่างๆเธอก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเพื่อที่จะพูดถึงบทบาทของผู้หญิงค่ะครับผมก็มาประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่ว่าก็พูดเรื่องผู้หญิงด้วยใช่ค่ะเมื่อวานนี้พี่เผยเดินทางไปที่สมุทรปราการที่องซานซูจีสมุทรสาครที่องซานซูจีเนี่ยไปด้วยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานโอ้โหคนนี่เยอะมากคือเข้าใจเลยว่าเบียดกันจนขาดอากาศหายใจหรือว่าเบียดกันแล้วเหยียบกันตายอารมณ์มันคงประมาณนี้เพราะว่าคนเนี่ยหลั่งไหลกันไปหลายพันคนเลยนะคะเพื่อที่จะไปขอเห็นสักครั้งนึงแวบนึงก็ยังดีสำหรับคุณองซานซูจีเพราะว่าเธอนี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่าก็ว่าได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วไปสมุทรสาครเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีว่ามีชาวพม่าทำงานอยู่เยอะนั่นเยอะอยู่ภาคการประมงนะคะออกประมงด้วยแล้วก็อาจจะมีการแกะกุ้งเอ่ยต่างๆเนี่ยซึ่งดิฉันเคยไปคุยกับบรรดาเจ้าของธุรกิจก็บอกว่าเป็นงานที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยนิยมทำแล้วก็เลยจะต้องจ้างแรงงานต่างชาติมาทำคนพม่าที่เขาไปเจอองซานเนี่ยเขาไปเจอด้วยอารมณ์ไหนฮะอารมณ์ว่าอยากไปร้องเรียนหรือว่าอยากไปเจอก็พอแค่อยากเจอเนี่ยก็มีความสุขแล้วบางคนเนี่ยนะคะบอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนบางคนมากันตั้งแต่เช้าเลยปักหลักจองที่ที่ดีที่สุดขอให้เห็นก็ยังดีคือมาเนี่ยมาด้วยใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักเคารพคุณองซานซูจีมากนะคะคือต้องย้อนกลับไปว่าคือตั้งแต่สมัยคุณพ่อของคุณองซานซูจีก็คือในพลองซานคนนี้ก็คือเป็นบิดาของพม่าสมัยใหม่ก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่กอบกู้เอกราชจากอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับผู้ก่อตั้งพม่าสมัยใหม่เพราะฉะนั้นคนก็จะรักเคารพอยู่แล้วแล้วมาองซานซูจีเนี่ยคนลูกแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าต่อสู้กับเผด็จการทหารพม่านะคะ24ปีแล้วที่เธอทำแบบนี้คนก็เลยสิ่งที่พ่อทำมาใช่สืบทอดสิ่งที่คุณพ่อทำก็เลยจากที่ว่ารักคุณพ่ออยู่แล้วแล้วลูกก็เป็นลูกของพ่อแล้วก็เหมือนกับทำตามเจตนารมณ์ของคุณพ่ออีกคนก็เลยยิ่งรักบารมีก็ยิ่งเกิดค่ะคือต้องเข้าใจว่าคุณองซานเนี่ยย้อนกลับไปสักนิดนึงนะคะตอนปี1988กลับไปพม่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆตัวเองแต่งงานกับชาวอังกฤษมีลูก2คนก็อยู่ที่อังกฤษชีวิตก็ทั่วไปแบบนี้นะคะกลับไปเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ป่วยก็เลยจะต้องกลับพม่าแต่กลับไปเนี่ยในปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพม่าหรือว่ามีความเคลื่อนไหวเยอะนั่นก็คือว่าประชาชนนักศึกษาเนี่ยลุกฮือต่อต้านเผด็จการทหารตอนนั้นประโยคเด็ดที่เธอพูดตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าในฐานะที่เธอเป็นลูกสาวของคุณพ่อเธอไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเธอก็เลยขึ้นมาเป็นเหมือนกับคนคนเนี้ยคนมองไปเลยโอ้เนี่ยลูกสาวในพลองซานขึ้นมาต่อสู้คนก็รักคนก็ศรัทธาคือไม่ได้ละทิ้งเรื่องราวของประเทศตัวเองไปมีความสุขส่วนตัวใช่แล้วก็ระยะทางก็พิสูจน์เธอแล้วว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ย24ปีก็ถูกกักบริเวณนะคะ15ปีใน21ปีที่ผ่านมาเจออะไรต่อมีอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ไม่เลิก
ก็ไม่เลิกเป็นผู้หญิงเหล็กเลยเป็นผู้หญิงเหล็กแล้วที่สำคัญก็คือว่าการเวลาพิสูจน์แล้วก็เธอเนี่ยก็ยอมสละชีวิตส่วนตัวด้วยถูกไหมคะขนาดตอนปี1999สามีป่วยหนักจะเสียชีวิตเป็นมะเร็งอยู่ที่อังกฤษเนี่ยจริงๆก็น่าจะกลับไปดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายกันสักนิดนึงตัดสินใจไม่ไปเพราะกลัวว่าออกนอกประเทศแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาอีกไม่ได้กลัวจะไม่ได้มาดูแลประชาชนกลัวจะไม่ได้กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ต่อสู้มาเนี่ยมันก็จะหมดสิ้นไปที่เสียสละมาทั้งหมดก็คิดดูว่าเสียสละขนาดนี้นี่ยังไม่นับถึงความเป็นแม่ของลูกอีก2คนเนี่ยที่ว่าจากกันตอนที่ลูกยังเป็นเด็กหันมาอีกทีเนี่ยลูกโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วอะช่วงเวลาตรงนี้หายไปแล้วด้วยความรักของชาวพม่ากับองซานซูจีนะคะเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่รอคอยได้มาพบกันเมื่อวานองซานซูจีได้มีการพูดกับชาวพม่าด้วยพูดอะไรบ้างคะใช่ค่ะขึ้นไปบนตึกชั้น3นะคะของมหาชัยวิลล่าซอย9เนี่ยหลักๆเลยก็คือบอกว่าจะพยายามหาทางที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะของชาวพม่าแรงงานพม่าที่อยู่ในไทยเนี่ยดีขึ้นจะคุยกับทางการไทยหรือว่าจะเป็นทางระดับนานาประเทศองค์กรระดับระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะช่วยแรงงานเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็บอกทางแรงงานพม่าด้วยว่ายังไงก็ต้องให้ทำงานให้ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอย่าทำผิดกฎหมายไทยอยู่บ้านเขาก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเขาเห็นว่าบางคนฟังแล้วเนี่ยน้ำตาไหลเลยชาวพม่าที่ไปรอรับใช่ไหมฟังก็อย่างนึงแต่ได้เห็นไงแค่เห็นก็แบบซึ้งใจแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเราโตมาคือบางคนเนี่ยก็คือเด็กอายุ10กว่า20กว่าก็มีโตมาก็ได้ยินชื่อองซานซูจีคนเนี้ยคือสัญลักษณ์ของพวกเขาเขาคาดหวังไหมครับว่าชีวิตนี้เขาจะได้เห็นองซานซูจีแบบชัดๆไม่มีใครเคยคิดเลยทำงานสมุทรสาครหรือต่อให้มาเมืองไทยก็คงจะอยู่กรุงเทพไหมถูกไหมมาประชุม World Economic Forum ทุกอย่างเกิดขึ้นที่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่ว่ากลายเป็นว่าองซานเลือกก่อนเลยว่าจะไปหาพวกเขาก่อนเพราะฉันโอ้โหปลื้มดีใจบางคนเนี่ยที่ฉันคุยเมื่อวานเนี่ยนั้นเนี่ยไปเบียดเนี่ยบอกว่าเห็นแค่หลังเห็นแค่หลังองซานซูจีไม่เห็นหน้าแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วคิดดูเห็นแค่หลังคนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆค่ะคุณเอมปาจารีเนี่ยยืนคือต้องไปต่อให้ไปจองพื้นที่ยังไงนะพอรถของเธอเนี่ยแล่นเข้ามานะกรูกันเข้ามาหน้ารถกรูเข้ามาหลังรถข้างรถรถก็ค่อยๆแบบเคลื่อนไปทีละเซนน่ะทีละเซนกว่าเธอจะลงจากรถแหวกทางอ้าวจะขึ้นไปบนตึกอะไรเงี้ยโอ้โหยากเย็นมากคนก็จะล้นหลามจริงๆใช่ล้นหลามข่าวสื่อมวลชนก็มากันโอ้โหกล้องเนี่ยเป็น10เป็น100ใช่ค่ะคือมากันทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยเพราะว่ามันเป็นการเดินทางประวัติศาสตร์ค่ะเธออยู่ในประเทศ24ปีนะคะส่วนใหญ่ก็คือถูกกักบริเวณที่บ้านเพิ่งจะถูกปล่อยออกมาประมาณสักปีเศษที่ผ่านมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือการเดินทางครั้งแรกของคุณองซานซูจีครับซึ่งมันก็จะเป็นการตอกย้ำด้วยนะคะว่าเธอเองเนี่ยก็ต้องมั่นใจละว่าออกมาเธอต้องกลับไปได้และนั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้พม่า กำลังเดินหน้าเต็มที่สู่การเป็นประชาธิปไตยสู่การปฏิรูปอย่างน้อยที่สุดเธอคนหนึ่งละมั่นใจมากแล้วใครล่ะจะเป็นเรียกว่าสัญลักษณ์ของพม่าหรือเป็นแบรนด์ของพม่าที่แข็งแกร่งกว่านี้ก็คุณองซานซูจีเธอมาทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยพม่าเนี่ยคือมีแต่รุ่งกับรุ่งมีแต่ภาพด้านบวกมีแต่ภาพด้านบวกแน่นอนถึงแม้ว่าเอาละตัวประธานาธิบดีเต็งเส่งเองนะคะก็อาจจะยอมหลีกทางก็แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่ที่พูดคุยกับหลายๆคนเนี่ยบางคนว่าเต็งเส่งอาจจะเคืองคืออ่ะหลบให้ใช่ไหมเพราะว่าไม่มาละงาน WEF แต่เดี๋ยวมาไทยจันทร์อังคารหน้าแทนคือพูดง่ายๆเลี่ยงให้ลองสารแต่จะเลี่ยงแบบจำยอมเคืองๆหรือว่าจะเลี่ยงแบบเต็มใจเราเต็มจริงๆลึกๆก็เรารู้กันเราแลกไม่ใช่แลกบทบาทเรารู้ว่าใครควรจะเล่นบทบาทไหนก่อนไม่ทับลายกันหลบคิวกันทุกอย่างเพื่อประเทศอ่ะก็แล้วแต่มุมมองเป็นว่าหลบให้เธอเนี่ยมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยเธอเป็นดาวแน่นอนเป็นดาวเด่นนะคะแล้วก็เป็นดาวของ World Economic Forum ทุกคนอยากฟังเธอว่าครั้งแรกเลยของการที่เธอจะพูดบนเวทีระดับโลกเนี่ยเธอจะพูดว่าอะไรที่สุดเลยนะคะเราเห็นคนล้นหลามแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวพม่าที่มารอรับเธอดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยดีใจประทับใจขนาดไหนค่ะแม่พม่าวันนี้เพื่อจะมาดูทุกสุขของประชาชนแม่ไม่เคยลืมที่ผ่านมาแม่ไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือแต่แม่ไม่เคยลืมทุกสุขของประชาชนแต่แม่ณตอนนี้แม่มีโอกาสแล้วแม่มาช่วยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย
ทำงานที่นี่ยังขยันนายจ้างมอบหมายงานให้ก็ให้ทำเต็มที่ให้ขยันกันอย่าเกเรกันอย่าให้เขาว่าเราได้อย่าให้เขาว่าถึงแม่ได้แม่กลับไปพัฒนาประเทศแล้วถ้าเรามีงานทำกลับเลยอะค่ะกลับเลยอยากพูดอะไรกับแม่ไหมคะสุดท้ายที่จะพูดให้แม่ถ้าสมมติแม่ได้ยินอยากพูดอะไรให้แม่อยากไปอยู่ในใต้ร่มของแม่แล้วคนก็อยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองเรียกได้เนาะแต่ว่าตอนนี้นี่คือมันสภาพมันอาจจะยังไม่พร้อมใช่ถามกี่คนนะเมื่อวานนี้ทุกคนตอบแบบนี้หมดเลยนะคะสำหรับแรงงานพม่านะบอกว่าถ้าเกิดประเทศเขาพัฒนาแล้วเศรษฐกิจพร้อมมีงานทำยังไงบ้านก็คือบ้านอยากกลับบ้านนี่แหละค่ะเมื่อกี้ได้ยินในเวลาเขาเรียกถึงองศาคือเรียกว่าแม่มันเป็นอารมณ์ยังไงครับเวลาพูดเมสู้เมสู้นี่ต้องอารมณ์นี้เลยคือให้ความเคารพเพราะว่าโดยอายุนะของคุณอองซานซูจีปีนี้67ปีก็คืออายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณแม่เพราะฉะนั้นก็ให้เกียรติยกย่องก็เรียกว่าแม่แล้วก็รู้สึกใกล้ชิดด้วยไงเวลาเรียกแม่เขารักเหมือนแม่เลยไหมคะโอ้รักเหมือนแม่เลยดูสิน้ำตาไหลคืออยู่ในใจเลยว่าคนนี้แหละที่ต่อสู้เพื่อพวกเราอยู่ข้างประชาชนตลอดแล้วไม่ทิ้งกัน24ปีที่ผ่านมาต่อสู้ยังไงก็คือต่อสู้อย่างนั้นนะคะแล้วพม่าทุกวันนี้ก็คือนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเร็วๆนะคะเราเองเนี่ยต้องเข้าใจ นะคะแป๊บเดียวเลยนะคะเขาเปลี่ยนแล้วทรัพยากรธรรมชาติเขาเยอะนะคะและถ้าเกิดเขาเอาจริงเนี่ยอย่างอองซานมาเนี่ยจริงๆเขาเป็นฐานะนะทางการเมืองสสฝ่ายค้านคนหนึ่งเท่านั้นนะถูกไหมถูกไหมแต่ว่าการต้อนรับนี่โอ้โหอลังการมากเลยเพราะฉะนั้นสถานะของเธอพิเศษแล้วถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยร่วมมือกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งพัฒนาพม่าไปอย่างจริงจังเนี่ยเราไปไกลแน่นอนเนี่ยเขาเนี่ยไปไกลนะเขามีหนาวแน่นอนใช่ค่ะได้สายตาคนนอกอย่างพวกเรามองว่าองซานซูจีมีโอกาสเป็นประธานาธิบดีเลยไหมคะในวันหนึ่งอันนี้ก็หลายคนก็จะพูดกันนะคะว่าเดี๋ยวการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมีโอกาสไหมอันนี้ก็คงจะต้องมาดูกันว่าจากนี้ไปจนถึงตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญจะแก้ไหมเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนทหารเอาเข้าจริงๆเนี่ยยังไงเอ่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเขายอมไหมเศรษฐกิจเขาไปได้ดีขนาดไหนคือคงต้องดูปัจจัยอีกหลายอย่างแต่เอาเป็นว่าถ้าตรงนี้เป็นก้าวแรกเนี่ยเป็นก้าวแรกที่สวยของพม่าค่ะครับผมติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เผยมากๆครับขอบคุณครับประสบการณ์จากที่ไปลงพื้นที่สัมผัสความเป็นจริงว่าชาวพม่าในรักอองซานซูจีมากแค่ไหนขอบคุณแล้วค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วแต่ว่าวันนี้เห็นว่าคุณนพจักรมีคำคมโดนใจมาฝากบรรดาคนที่อกหักไร้คู่เหงาเปล่าเปลี่ยวเรียกว่าเป็นคำคมปลอบใจกันดีกว่านะครับเดินคนเดียวอาจจะเหงาหัวใจแต่อย่างน้อยก็มีที่ให้เราได้เดินแกว่งแขนสบายๆมากขึ้นครับโอ้จี๊ดมันเลิศมากนะคะเพราะว่าถ้ามีคนเดินข้างๆเนี่ยคิดให้มองในแง่ร้ายมันล่อลำคาญมีมือมันจับมือเราเกะกะนะแล้วก็ทำให้มือเราแฉะด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีคู่เนี่ยเราก็สามารถแกว่งแขนได้สบาย360องศาอยากจะโบยอยากจะบินก็เต็มที่ผมดูคุณปาเจรีนะวิเคราะห์อย่างคนที่เข้าใจจริงๆเข้าใจเลยอย่างนั้นเลยนะคะเข้าใจจริงๆว่าหัวอกของคนเดินคนเดียวมันเป็นยังไงอยากลองสบายดูบ้างอยากจะเดินแกว่งแขนได้เต็มที่ดูบ้างนี่นะครับแต่ผมไม่เข้าใจเลยทำไมสุภาษิตทีไรเนี่ยผมมีแต่เสียวๆมีแต่เรื่องของความรักทำไมคุณปาเจรีมีแต่เรื่องสอนเรื่องคุณธรรมสอนเรื่องความดีสาระตลอดเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนเราจะต้องปิดจุดด้อยแล้วก็สร้างจุดเด่นขึ้นมานะคะ อะไรที่ไม่ดีก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พยายามสร้างลุคที่ดีออกมาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะเหลืออีกวันเดียวในการทำงานสู้ๆกันหน่อยติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีคำคมเช่นเคยนะครับมาดูว่าจะเป็นสาระคุณธรรมจากคุณปาจารีหรือว่าจะเป็นคำคมเด็ดๆจากผมนะครับและทั้งหมดนี้5เช้าข่าวดีนะครับติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของเรา5 Morning นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ Twitter กันได้วันนี้คุยเรื่ององศาซูจีกันได้สาระไปเต็มๆเลยและอีกอย่างที่สำคัญเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยใครที่คิดจะเลิกบุหรี่ไปเลยอาจจะถือว่าวันนี้แหละเป็นวันเริ่มต้นของคุณนะคะเอาใจช่วยค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้เธอรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายบนโลกอันวุ่นวายสิ่งอื่นมากมายยังรออยู่โลกจะสดใสเมื่อใจของเรารับรู้ชวนเธอมาดูช่อง5ตอนเช้ามีข่าวดีชวนเธอมาดู5เช้าข่าวดี